ใครรีบไปทำใบขับขี่ไหมไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำ1วันได้ทางออนไลน์ด้วยเออแต่ต้องดูดีๆหน่อยนะ1วันได้ออนไลน์ด้วยเนี่ยโดนหลอกแน่แน่น่ะรับรองโดนหลอกแน่เพราะว่ามีคนเอามาลงไว้อ้างภาพก่อนหน้านี้บิ๊กต่อบ้างล่าสุดเจอบิ๊กรอย1วันได้เลยไม่ต้องสอบเดี๋ยวเราสอบให้อะไรมันจะง่ายขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นไปไม่ได้จริงสอบไปขับขี่ต้องไปสอบเองนะครับไปอบรมเองไปขับขี่เองถูกไหมเวลาขับรถไม่มีใครบังคับให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ต้องทำเองเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับบอกพอเห็นภาพของบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผบตรเนี่ยเอามาขึ้นหราเลยตรงหน้าเพจนี้รับทำใบขับขี่เร่งด่วนแล้วก็มีการเขียนข้อความบอกว่าเนี่ยมันง่ายมากรับทำใบขับขี่ถูกกฎหมาย 100% ค่ะตั้งต้นก็โกหกแล้วถูกกฎหมาย 100% ไม่ต้องมาสอบเองที่ขนส่งเราสอบให้ลูกค้าเห็นบัตรก่อนถึงจะจ่ายเงินอ๋อยิ่งดูน่าเชื่อถือเออไม่ต้องรีบจ่ายแล้วมีเรทนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 1,500 ไปเรื่อยๆรถยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงหน่อยแพงสุดอยู่ที่ 6,000 ทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อขอทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2,500 บาทแต่ก็แอบเชื่อนะเพราะฉะนั้นโอนเงินมัดจำไปก่อนที่500เข้าบัญชีของคนที่ชื่อว่ากมลลักษณ์เมื่อ12พฤศจิกายนแล้วทางแอดมินของเพจติดต่อกลับมาบอกเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวแจ้งผลให้ทราบโอนไป12วันที่13พฤศจิกายน 8:30 คุณแจ็คคิดดูว่าโอนเงินตอน2ทุ่มของคืนวันที่12 8:30 เช้าอีกวันนึงมันรวดเร็วมากนอนหนึ่งฝันหนึ่งคืนขนส่งเปิดแล้วเหรอฮะ อันแหละตอนรับเรื่องขนส่งก็ปิดแล้วด้วยนะนั่นสิเนาะเนี่ยพอขนส่งยังไม่ทันเปิดเลยมาเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับคนร้ายส่งข้อความบอกว่าผ่านแล้วค่ะจัดทำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งรูปใบขับขี่ให้ดูแล้วก็บอกว่าคุณลูกค้าคะเหลืออีก 2,000 นะต้องโอนให้โอนเข้าบัญชีธนาคารของอีกชื่อนึงปรากฏลูกค้าพอได้รับรูปแล้วเอามาดูโหนี่เป็นเด็กอนุบาลก็รู้ว่าปลอมน่ะนี่ทำปลอมมาแล้วอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวันเดียวได้แล้วเธอก็เลยเชื่อว่าอันนี้ถูกหลอกแน่ๆเงิน 2,000 ก็ไม่โอนและมาแจ้งความกับตำรวจจนตำรวจไซเบอร์สืบไปสืบมาอ่ะมันมีชื่อเจ้าของบัญชีรับเงินอยู่ไงนางสาวกมลลักษณ์จนในที่สุดนางสาวกมลลักษณ์ถูกพาตัวมาสอบสวนตามหมายเรียกนะครับกมลลักษณ์ปฏิเสธบอกหนูทำบัญชีไอ้สมุดบัญชีธนาคารหายพร้อมกับโทรศัพท์อ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันก็เพราะว่าในโทรศัพท์มันมีแอปที่มันเชื่อมโยงกับเลขบัญชีนี้แล้วเธอเขียนรหัสเข้าแอปผ่านในสมุดบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นพอมันหายไปพร้อมกันทุกอย่างมันเลยถูกเอาไปใช้หมดครับแล้วหนูรีบลงรถหนูเลยบ้านด้วยก็เลยลงรถก็เลยคว้าแต่ของกินและคือกระเป๋ามือข้างหนึ่งแล้วหนูลงรถแล้วก็คือลืมโทรศัพท์ใช่แล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ในโทรศัพท์แล้วก็แบงค์แล้วเขาจะรู้รหัสเราได้ยังไงหนูจะจดรหัสพวกรหัสแอปรหัสธนาคารหรือพวกบัตรใส่สมุดอย่างนี้ต้องยืนแจ้งความไม่แจ้งความต้องใช่ไม่แจ้งความต้องเข้าตัวเราหมดหนูก็คนคิดว่าคนขับรถเขาเก็บได้แล้วเช้าจะเอามาคืนให้ใครได้สายก็จะรับฟังตำรวจก็ให้เล่าไปเล่าไปให้จบสุดท้ายแจ้งความอยู่ดีดำเนินคดีอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่มีบิ๊กรอยเพราะก่อนหน้านี้บิ๊กต่อก็โดนเนี่ยอันนี้คือให้เกียรติเอารูปท่านมาใช้ด้วยนะเพจปลอมพวกเนี้ยทำใบขับขี่เหมือนกันแล้วก็อ้างว่าต้องจ่ายมัดจำ500ก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์ฝากบอกประชาชนอย่าหลงเชื่อมีสติก่อนโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนนะครับไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะครับดีที่สุดครับใช่ต้องเป็นเหยื่อกันนะต้องระวังกันด้วยนะคะบางทีเห็นภาพอุ้ยตอนในตำรวจชั้นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือนะสุดท้ายเพจเหล่านี้ปลอมนะคะคุณผู้ชมแล้วบัตรที่ได้มาเราไปใช้เอาดีไม่ดีไม่ได้อีกผิดอีกถูกจับอีกนะคะอีกเรื่องที่ต้องระวังภัยออนไลน์เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการกู้เงินออนไลน์ตอนนี้คือบางคนบอกว่าก็จำเป็นนะมันไม่มีเครดิตจะไปกู้ในระบบใช่ไหมแต่พอมากู้หนี้นอกระบบเนี่ยก็เจอสารพัดวิธีข่มขู่ทุกร้อนใจจนล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการตั้งโต๊ะเลยค่ะรับเรื่องร้องทุกข์จากบรรดาชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อไปกู้หนี้จากแก๊งเงินกู้ออนไลน์นะคะ DSI เนี่ยเปิดปฏิบัติการปราบเงินกู้ออนไลน์แล้วนะคุณผู้ชมกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่สภ.มัญจาคีรีในอำเภอมัญจาคีรีค่ะ
ไปตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์กันที่เทศบาลตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นหลังชาวบ้านเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อของแก๊งเงินกู้ออนไลน์พอหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ทันเนี่ยนะคะก็จะถูกเจ้าหนี้ส่งคนมาข่มขู่คุกคามทำให้เสื่อมเสียอับอายบางคนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงแล้วก็เขาก็มีแอปพลิเคชันแบบนี้กรอกไปเลยอยากจะกู้เท่าไหร่มันกู้ง่ายได้เงินไวแต่กว่าจะพ้นจากการเป็นลูกหนี้ได้เนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดอย่างชายอายุ36ปีท่านหนึ่งบอกว่าประกอบอาชีพส่วนตัวเงินขาดมือนะคะก็ต้องไปกู้เงิน 2,000 บาทผ่านระบบออนไลน์แต่ต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวม 2,650 บาทภายใน6วันถ้าไม่จ่ายคืนตามกำหนดจะถูกคุกคามข่มขู่และปรับดอกเบี้ยเพิ่มอีกเท่าตัวก็เลยเป็นอีกคนนึงที่มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังมีชาวบ้านกว่า50คนที่ไปกู้เงินจากแก๊งเงินกู้ออนไลน์กว่า50แอปโอ้โหเนี่ย50แอปเลยเหรอ50แอปนะแล้วแต่ละแอปเขาก็มีบัญชีม้าอยู่กว่า10บัญชีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันหมดเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวประสานตำรวจกระทรวงยุติธรรมจับกุมแก๊งเงินกู้ออนไลน์เหล่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป